มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอโปเกมอนคือเสียงภาษาไทยโดยคสช.นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมในเบดีวิวรายการแห่งความชั่วร้ายกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนนะครับนะหรือว่าชื่อเกมจริงๆของเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรนะBliss Adventure นะครับนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตะลุยผจญภัยกันนะครับว่าเราจะเจอคู่ต่อสู้ในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะรับบทเป็นร่างทรงโปเกมอน 4G นะครับร่างทรง 4G นะผู้ชมเหมือนว่าตรงนี้นะครับเมื่ คลิปที่แล้วนะครับที่เราจะออกไปใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเราไม่สามารถออกไปได้นะเนื่องจากว่าไอคนที่ใส่หมวกเขียวเนี่ยเขาแบบกุยมากครับผมเขาแบบกันไม่ให้เราไปนะครับตอนนี้เขาก็เปิดทางให้เราแล้วนะครับโดยที่เขาแนะนำด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเลือดน้อยเนี่ยให้สามารถมาฮิลที่เขาได้สามารถมาฮิลแบบรวดเร็วที่เขาได้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าLet me heal your Pokemon for you นะครับให้มาที่เขาเพื่อ heal Pokemon นะครับโอเคเหมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเคยสู้กับอีบุยใช่ไหมก็เลือดเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนว่า2คนนี้กำลังคุยอะไรกันอยู่นะครับว่าไงหาวเฮ้ย อย่ามาหลับที่นี่ไม่ได้นะเราไม่พอละกิจที่จะต้องทำต่อ เหมือนว่า2คนนี้กำลังสนทนาพาทีกันอยู่นะผมก็จะเข้าไปคุยกับเขานิดนึงโอเคไม่คุยแล้วก็ได้เว้ยนี่ครับผู้ชมเรามาถึงถนนที่1นะครับนี่ไงในที่สุดกูก็เห็นหน้าโปเกมอนของกูจนได้ครับผู้ชมสิ่งที่ผมรอคอยเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับความฝันผมเป็นจริงแล้วนะครับผมเห็นหน้าโปเกมอนของเราแล้วน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้คู่ต่อสู้ที่ผมเจอนะครับนั่นก็คือบ็อกโตะนะครับเอ้ยหรือว่าพีเจียนวะผมจำชื่อไม่ได้นะครับบ็อกโกะคือร่างแรกพีเจียนน่าจะร่าง2แล้วก็พีจอร์ดร่าง3นะครับอันนี้โปเกมอนนี่บอกไว้เลยว่าผมดูมานานมากตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับผู้ชม เมื่อ10กว่าปีที่แล้วจริงๆนะโอเคผมจะทำการขู่ก่อนแล้วกันเบ๊ก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 เดี๋ยวโปเกมอนหรือมาวะไอ้บ้าทำไมต้องหอนโอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยท่าแอมเบิลนะครับเป็นท่าไฟนะครับโจมตีแอมเบิลสุดยอดครับเหมือนว่าเจ้านกเวลามันโดนไฟเผานะครับปีกมันจะแบบไหม้นะครับแล้วก็บินไม่ได้ขอใช้ท่าสครัชแล้วกันนะสครัชสครัชนี่ครับโอ้ยท่าสครัชเบาครับผมเหมือนว่าท่าไฟจะรุนแรงกว่านะครับผมจะใช้ท่านี้ในการหากินแล้วกันนะเรียบร้อยครับชนะพีเจียนแล้วครับเมื่อกี้น่าจะเป็นพีเจียนนะครับไม่ใช่บ็อกโกะนะบ็อกโกะน่าจะตัวเล็กกว่านี้อ่ะไอคนนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับในเกมบอยเดินปุ๊บมันจะมาดักปั๊บใช่หรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้วไงพูดเป็นจันทร์แดดคำนี่ไงมันเป็นพวกแบบคล้ายๆประมาณนักเลงอ่ะคุณผู้ชมมันดักรอเราตามทางอะไรเงี้ยเพื่อจะมาสู้กับเรานะครับเอ้ยไอตัวนี้ชื่อว่าอะไรแล้วนะชื่อว่าอะไรแล้วไม่รู้อ่ะร่างแรกไอตัวหนอนเนี้ยแต่ว่าร่างสามมันเป็นไอเงฮันแล้วก็อะไรนะบัตเตอร์ฟี่บัตเตอร์ไฟไม่ใช่อันนี้เป็นตัวนอนของภาคตัวนอนของภาคแรคคูซ่าคุณผู้ชมภาคมังกรเขียวอะนั่นแหละที่มีกราดอนกับไกโอก้านะครับไอหนอนที่ผมจำได้ร่างสามมันจะมี3แบบนะคุณผู้ชมเป็นผีเสื้อแบบม่วงๆกับผีเสื้อแบบสวยๆอะโอเคพ่นไฟใส่มันเลยนะครับธาตุแมลงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะแพ้ธาตุฟอยเป็นอย่างมากเห็นไหมเนี่ยผมเป่าใส่มันทีเดียวนะตายเลยเพราะงั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมแบบเจอโปเกมอนธาตุแมลงนะครับก็แนะนำว่าให้พกโปเกมอนฟอยไปด้วยอะไรเนี่ยเหมือนว่าผมจะอ๋อมันอ๋อเขาถามว่าผมจะเปลี่ยนโปเกมอนหรือเปล่าผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าไม่มีเฮ้ย คนนี้เขาเลี้ยงแต่นอนหรือเปล่าวะเนี่ยอย่างนี้ก็สวยครับเข้าทางเราเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเป่าแอมเบิลไปนะครับ
เจ้าพวกแมลงก็จะแบบสลายไปในพริบตานะครับโดนพลังไฟไปโอเคแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะฉันจะกลับมาล้างแค้นให้ดูเคผู้ชมเหมือนว่าผมจะได้ตังค์72บาทจากเขาด้วยนะเป็นการชนะการต่อสู้แล้วก็ปล้นมานะครับนี่ครับเหมือนว่าทางนี้ก็จะไปได้นะครับแต่ว่านี่โอ้โคตรสมจริงโคตรเหมือนเกมบอยแล้วผู้ชมครับทางนี้เหมือนว่าเราจะต้องใช้ท่าตัดนะครับในการตัดต้นไม้นะครับนี่ไงต้องการท่าคัตจริงด้วยเฮ้ยเกมดีว่ะเกมนี้ทำดีแล้วผู้ชมน่าเล่นว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปกดไลค์ให้แล้วกันนะสุดยอดครับใครอยากรู้ว่าชื่อเกมอะไรเดี๋ยวผมจะพับจอให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้ก็คือชื่อเกมของเขานะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับก็มีน้องคนหนึ่งเขาแนะนำมานะก็ลองมาเล่นกันดูนะครับก็ชื่อว่า Bliss Adventure นะถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากเล่นแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับก็โอเคกดไลค์ไปเลยครับโอเคเอาไปเลย1ไลค์กดfavorite ด้วยแล้วกันนะน่าจะทำอีกหลายพาร์ทเลยคิดว่าเพราะว่ามันน่าเล่นดีผมชอบโปเกมอนด้วยแหละ wow. แต่ว่าลืมชื่อไงว่าโปเกมอนแต่ละตัวบางทีอาจจะจำชื่อไม่ได้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะโอเคครับเรากลับมาเข้ากันในเกมต่อนะครับคุณผู้ชมอ่ะเหมือนว่าทางนี้จะไปได้แต่ทางนี้ต้องการท่าตัดก่อนนะครับน่าจะต้องไปสู้ยิมนะครับผมจะเดินต่อไปครับเฮ้ยลุงอย่าเดินตามลุงผมไม่อยากสู้ผมจะหนีอ้าวลุงเขาบังคับไปสู้ครับผู้ชมอีกแล้วเห็นไหมคือพวกเด็กแถวนี้มันเป็นเด็กกุ้ยไงเป็นนักเลงนะครับผมจะเดินไปแบบง่ายๆไม่ได้นะต้องมีค่าผ่านทางนี่ไงต้องการท้าแบทเทิลอยู่ด้วยเลยมาแบทเทิลกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยนี่ครับผมพ่นไฟใส่เขาไปแล้วเอ้ยยังไงพลังโจมตีผมลดนะครับเมื่อกี้นะโจมตีครับเรียบร้อยครับตายครับเรียบร้อยครับไอหมายึกยักผมขอเรียกมันว่าไอหมายึกยักแล้วกันนะเพราะว่าตัวมันเป็นยึกยักอะเป็นยักนะผู้ชมโอเคได้96บาทสวยครับตอนนี้ฮิโตคาเงะของผมนะครับเลเวล8แล้วนะครับผมคิดว่าเลเวล14หรือว่าเลเวล17นี่แหละมันจะพัฒนาร่างนะครับคุณผู้ชมกลายเป็นลิซาโดนะครับส่วนร่าง3ก็น่าจะเวล20กว่า27หรือเปล่าไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ละก็กลายเป็นลิซาดอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันพัฒนาร่างเอ้ากูไม่ทันเดินกลับอะไรเมื่อกี้ผมเดินเลยไปแล้วผมคิดว่าผมเดินไปทางนี้เมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรมาในเมื่อเทรนเนอร์แถวนี้เขาต้องการจะท้าสู้กับผมนะครับผมก็ไม่เกรงกลัวอยู่แล้วมาเลยจ้ามาเลยมาเลยมาเลยเอาไงชื่ออะไรเนี่ยบันเนลบีนะครับบันเนลบีนะครับไอตัวนี้รู้สึกว่ามันจะใช้ท่ามัดช็อตเป็นท่าหากินของมันนะเคยดูอยู่ในภาค XYZ อ่ะโอเคครับท่าแอมเบิลเหมือนเดิมครับผมมีแต่ท่าไฟนี่แหละที่แรงที่สุดแล้วนะครับที่ตอนนี้ฮิโตคาเงะของผมมีนะครับโจมตีต่อไปอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวเป่าไปนี่แน่โอ้โหสุดยอดเยี่ยมมากสวยเพื่อนได้ EXP 30ป้าคุณผู้ชมเขาบอกว่าผมจะเปลี่ยนตัวหรือไม่ไม่มีครับไม่เปลี่ยนตัวเดียวนี่ครับมาอีกแล้วผมโปโกหรือเปล่าจำไม่ได้มันรู้ปกโกหรือพีเจียนนะครับแต่ไม่ใช่พีจอร์ดแน่นอนโจมตีครับแอมโบบอยครับเฮ้ยสุดยอดหุยไฟลุกเหมือนว่าเวลาผมปล่อยท่าไฟไปแล้วนะครับมันจะทำให้โปเกมอนของเพื่อนนะครับติดสถานะเบลนด้วยนะครับนั่นก็คือเวลาตาต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไม่โจมตีนะครับสถานะเบลนก็จะทำการลดเลือดของเขานั่นเองนี่ผมจะทำให้คุณผู้ชมดูนะผมจะใช้ท่าที่ไม่โจมตีนั่นก็คือท่าหอนนะครับท่านี้นะเป็นการหอนนะครับแล้วคุณชมดูเลือดของเขานะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ท่าโจมตีเลยนะเห็นไหมเลือดเขาลดนะครับเนื่องจากว่าเขาติดสถานะไฟไหม้นะครับคำว่าเบลนก็คือการไฟไหม้นั่นเองทำให้เขาตายได้โดยที่ผมไม่ต้องโจมตีเขานะครับมันติดพิษอะไรประมาณนั้นอ่ะให้นึกภาพออกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับผมเข้าไปสิงในต้นไม้เฮ้ยกูเป็นนางไม้ไอ้บ้าไม่ใช่คุณผู้ชมครับผมจะเดินทะลุป่านี้ไปนะครับบอกว่าคงจะไม่โดนท้านะครับอยากโดนท้าจังเลยท้าหน่อยดิโอเคครับสนองเมื่อคุณต้องการกูก็สนองให้นะครับป่าแถวนี้ได้บอกไว้โอเคครับคุณผู้ชมผมจะสู้กับพิจจี้นะครับผมขอเรียกตามชื่อมันเลยแล้วกันขี้เกียจเรียกแบบภาษาที่แบบโปเกมอนภาคไทยเขาได้ภาคเอาไว้อะบกเกาะเอ้ยพิจเจนเอ้ยผมขอเรียกว่าพิจจี้แล้วกันนะจะได้ไม่หลงนะครับคุณผู้ชม
โอเคครับโจมตีต่อไปเหมือนว่าจะไม่ติดเบลนนะครับสถานะเบลนก็จะเป็นโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าจะเป่าทุกรอบแล้วจะติดทุกรอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของเรานะครับโอเคเหมือนว่าเราจะต้องทะลุอุโมงค์นี้ไปนะครับเบดอีวิลเฮ้ยมีคนเรียกครับผู้ชมเจคอีกแล้วเหรอนายตามเรามาอีกแล้วเหรอเจคนายต้องการจะสู้อีกใช่ไหมเอาปะจะเอาใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าอ๋อเหมือนว่าเขาจะมาเรียกเราไปไหนสักที่นะครับอ๋อมาเจอกับนายกเทศมนตรีนะครับโอเคโอเคยังไงยังไงต้องการจะคุยเหมือนว่าเขาน่าจะให้โปเกเด็กผมนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะเพราะว่าก่อนออกเดินทางเนี่ยเราจะต้องมีโปเกเด็กเพื่อเป็นการรวบรวมภาพโปเกมอนที่เราได้พบเจอไว้นะครับผู้ชมครับผมจะกดรัวๆไปเลยนะกันนะขี้เกียจอ่านอ๋อเหมือนเขาจะมาอวยพรมากกว่านะผู้ชมนะเหมือนอวยพรให้เราแบบไปดีมาดีอะไรอย่างเงี้ยเดินทางปลอดภัยขอให้เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ดีอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วมายืนกันเต็มหน้าบ้านกูเลยอะไรวะเนี่ย มีใครแบบเสพยาในบ้านกูหรือเปล่า oh, no. มาเลยมาเลยมาเลยโอเคเหมือนว่าเขาจะบอกให้เราไปที่ถนนที่1 นะครับเรียบร้อยครับและคนนี้ที่มาตายหน้าบ้านผมตอนแรกนะครับหัวมันยังอยู่ไอ้คนนี้นี่วะโอเคผู้ชมเหมือนว่านายกจะเรียกผมมาด้วยเรื่องอันใดก็ไม่รู้นะครับผมจะลองกลับไปที่แลบดูนะครับว่ามีใครให้อะไรหรือเปล่าไอ้เพื่อนสวัสดีนายตายต่อหน้าต่อตาอีกแล้วคุณผู้ชมคือผมเดินไปเจอเพื่อนที่ไรเพื่อนแบบหัวหลุดทุกทีเลยอะไรก็ไม่รู้กูใช้ฮาคิราชันหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยยังกระเชงคูดปล่อยฮาคิราชันโดยไม่รู้ตัวครับคุณชมเหมือนว่าในแลบจะไม่มีอะไรนะครับจะไปเอาโปเกมอนอีกตัวก็ไม่ได้นะครับได้คนละ1ตัวเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ถนนเมื่อกี้ใหม่นะที่เราออกไปเดินทางแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาที่ไอ้เบาใส่หมวกเขียวตรงเนี้ยที่มันบอกว่ามันสามารถฮีลให้เราได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูเลือดก่อนนะครับก็คือตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากนะครับ3/24นะครับเนี่ยผมจะกดที่มันดูนะว่ามันจะฮีลให้ผมได้จริงหรือเปล่าฮีลหน่อยดูดีฮีลมั้ยฮีลจริงด้วยคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบเลือดเหลือน้อยนะครับก็ลองมาฮีลที่เจ้าตัวนี้ได้นะเนี่ยเจ้าคนที่นั่งอยู่ริมสะพานเนี่ยดูกุ้ยมากเลยอ่ะเอ้ยดูนักเลงมากนะคนนี้นะแต่เขาก็เป็นคนดีนะครับก็สามารถฮีลโปเกมอนให้เราได้นะคิดว่าข้างหน้าถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเราคงจะต้องเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีคนหัวหลุดอีกเหมือนกันนะครับนี่มันเมืองหัวหลุดนี่หว่าคุณชมครับตรงนั้นมีคนครับเขาจะเดินไปไหนไม่รู้ของเขานะโอเคผมจะเดินลัดป่าไปเลยแล้วกันผมไม่อยากจะสู้กับใครแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนว่าตรงนี้จะมีโปเกบอลให้เก็บฟรีนะครับผมจะเข้าไปเก็บนะครับดูดิว่าเราจะโดนท้าสู้หรือเปล่าอ้าวเดินออกมาพอดีแล้วโดนท้าพอดีแต่ไม่เป็นไรครับหนอนเลเวล2ครับผมสบายมากโจมตีเลยครับแอมโบโจมตีฮิโตคาเงะพ่นไฟตายเลยครับดอกเดียวสุดยอดมากเมื่อกี้ตอนที่มันขึ้นซุปเปอร์เอฟเฟกทีฟนะครับก็คือว่าเราชนะธาตุนะครับเราชนะธาตุนะเพราะว่าเราเป็นธาตุไฟไงนี่ครับเฮ้ยเหมือนว่าจะไม่ใช่ได้โปเกบอลนะครับจะเป็นการเก็บของซะมากกว่าเมื่อกี้เราได้พอชั่นนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเปิดได้ดูพอชั่นก็คือฮิลนะเพราะผมเนี่ยก็คือฮิลแบบเคลื่อนที่อ่ะโดยการที่เราไม่ต้องกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์หรือว่าไอ้พี่บ่าวหมวกเขียวเมื่อกี้เราไม่ต้องกลับไปที่จุดนั้นนะครับเราสามารถฮิล HP ให้กับโปเกมอนได้เลย20หน่วยนะครับตามนั้นรู้แล้วนะครับทีนี้ว่าเก็บของได้โอเคเราจะลัดป่านี้ไปอย่าโดนนะอย่าโดนท้านะโอเคครับไม่โดนครับตรงนี้มีของเก็บไหมไม่มีแล้วครับเราจะออกเดินทางกันอีกรอบนะครับไปนี่ครับเข้าไปแล้วครับเหมือนว่านี้จะเป็นทางผ่านระหว่างเมืองนะผู้ชมเป็นจุดต่อนะครับขอคุยกับพี่สาวคนนี้หน่อยคุณจะเดินออกจากเมืองโลกวันใช่ไหมเมื่อคุณออกจากโลกวันแล้วคุณจะไปที่โลก2นะครับคุณผู้ชมโอเคครับโลก2จริงหรือเปล่าดูดิไม่ใช่นะครับไม่ใช่โลก2นะครับชื่อว่าเชสมาทาวน์นะครับอันนี้เปลี่ยนเมืองเลยโดยปริยายนะครับนี่ครับเมืองนี้ก็โอ้โหดูสดใสมากเฮ้ยมีเซนิกาเมะด้วยเฮ้ยโอ้เฮียอะไรต้องการจะคุยอะไรกับเราคุยมาเลยเพื่อนฮะอยากจะท้าสู้หรือเปล่าก็มาดิครับพี่ไม่กลัวมาเลยอยากสู้ก็มาเอาเหมือนว่าเขาจะพาเราไปไหนนะครับพาไปเข้าทีมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพากูเข้าบ้านจะทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรหรือเปล่า
จะพากูไปข่มขืนนะเว้ยโอเคครับเขาจะบอกว่าอะไรเนี่ย so your parents หรือครอบครัวของเราอะไรสักอย่างนะครับได้ออกจากที่นี่ไปโอเคครับคุยต่อไปอ่ะเอ้าไปแล้วเหมือนว่านี่จะเป็นบ้านของใครสักคนที่เรารู้จักนะครับคนรู้จักของเรานี่ครับรูปภาพตรงนี้เป็นรูปของลูเกียนะครับลูเกียเป็นโปเกมอนในตำนานตัวหนึ่งนะครับเอ๊ะนี่มันบ้านใครวะแล้วกูจะเข้ามาทำปลื้มนะจะเข้ามาทำปลื้มออกไปดีกว่าครับเราจะไม่เข้าบ้านเพื่อนซุ่มซ่ามนะครับอ้าวเจคมาอีกแล้วเจอเจคบ่อยมากช่วงนี้เจคอย่าเตื้อดิเราเขินเจคเป็นเกย์หรือเปล่าวะเนี่ยบางทีกูก็แอบคิดนะเว้ยเฮ้ยอ่ะไปกดไปเหมือนว่าเจคจะมาแนะนำอะไรสักอย่างนะครับว่าให้เดินตามไปอ๋อให้ไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ใช่หรือเปล่าเอ้าไม่ใช่อ้าวเจคไปไหนโอเคครับคุณผู้ชมเราจะไม่ตามเจคเอ้ยคุณผู้ชมนี่มันร้านกาแฟดังในตำนานซาวบักซาวบักกาแฟอันนี้เป็นการแบบล้อเลียนสตาร์บัคหรือเปล่าวะเนี่ยสตาร์บัคคือร้านกาแฟที่แบบดังมีชื่อเสียงมากนะผู้ชมนะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะนั่นก็คือกาแฟแก้วนึงอะราคาถึง500เลยนะผู้ชมครับแต่ว่าร้านนี้ชื่อว่าซาวบัคนะครับผมจะเข้าไปกินกาแฟสักกึ๊บดิลองดูดิว่าอร่อยฟินเหาะหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมคือในร้านกาแฟแม่งสวยมากโอ้ยโคตรปลื้มนี่ครับผมว่าจะเป็นร้านกวางนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรวะทุกเกตตี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมมันชื่ออะไรพุคุริพุคุริอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ครับมีคนนั่งกินกาแฟครับขอคุยหน่อยขอเสือกหน่อยครับพี่ขอคุยครับเขาไม่ได้จะคุยกับกูหรือเปล่าเนี่ยผู้ชมตรงนี้มีเอ้ยตรงนี้มีบ่อยด้วยนี่ว่าผูกไทผูกหูกระต่ายใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเป็นคนขายหรือเปล่าแอนแต่ว่าตรงนี้คือคนขายแน่นอนครับซาวบัคคอฟฟี่ยินดีต้อนรับจ้าโอเคดูดิขายอะไรบ้างพอดีว่าผมสนใจจะกินเอสเปรสโซ่เย็นสักแก้วหนึ่งครับโอเคได้ซาวบัคคอฟฟี่มา1แก้วเลยครับขอให้กินอย่างมีความสุขนะครับ ได้แล้วผู้ชมครับตอนนี้ผมได้กาแฟมาแล้วนะครับกินตรงไหนเอ่ยนี่ครับซาวบัคคอฟฟี่แดกแม่งไม่ใช่กีบดิกดอันไหนวะกดอันไหนกินวะกีบอ่ะกีบมันจะกีบให้ใครวะอ๋อมันจะให้โปเกมอนกินนะครับและโปเกมอนเนี่ยสามารถเนี่ยเนี่ยเเราไม่ได้กินเองนะครับมันให้โปเกมอนกินกาแฟไอ้บ้าอย่างกับปิกาจูกินกาแฟในเรื่องไอ้นั้นน่ะนักสืบปิกาจูที่เพิ่งเข้าลงไปเมื่อไม่นานวันนี้ครับผู้ชมโปเกมอนสปีดก็คือเหมือนว่าเวลาโปเกมอนเรากินไปนะครับสปีดของเทิร์นอ่ะมันจะมาไวขึ้นเหมือนว่าจะรัดเทิร์นอะไรประมาณนั้นแหละให้ผมเดานะครับอันนี้เป็นกองไฟครับผมพี่สาวกินไรหรออ้ายอย่ามายุ่งกับกูกูกำลังออกหักเหิร์ดเข้าใจไหมเหิร์ดอ่ะโอเคโอเคครับพี่ผมไม่ยุ่งผมขอโทษครับพี่สาวเสียงแมนมากเลยจ้ะโอเคผู้ชมนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้พลาสนี้นะครับกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับเกมนี้นะครับโปเกมอนนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนถ้าใครอยากดูอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้พี่แบบพัฒนาร่างเจ้าฮิโตคังเงะไวๆหรือเปล่าหรือว่าอยากให้จับโปเกมอนเพิ่มไหมก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะจะไปอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเบสอีวิลสวัสดีครับยัฮูก่อนไปขอเต้นเปิดตัวเอ้ยเต้นปิดตัวเย่า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 ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Best Evil ด้วยนะครับ